อรุณสวัสดิ์ท่านหลู่อินวันนี้เจ้าของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นนางเลิกกิจการเสื้อผ้าทั้งหมดตอนนี้ลด 50% ท่านอยากไปช้อปปิ้งเดอไหมยมโลกมีเสื้อผ้าลดราคาด้วยแต่ว่าตัวที่ถูกที่สุดราคาตั้ง5ล้านเนี่ยฉันไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกนี่คือการซ้อมตัวต่อตัวนิวจินหยางมารุอินสองคนนี้คือทีมแรกออกมาฮอปเตรียมตัวเดี๋ยวก่อนซ้อมเฉยๆดูจะน่าเบื่อไปหน่อยเพิ่มสีสันหน่อยดีไหมคนแพ้จะต้องจ่ายเงิน5ล้านว่าไงถ้าเธอมีเงินผลาญควรจะบริจาคการกุศลนะไม่ต้องมาให้ฉันหรอกแน่ใจนะว่านายจะชนะหรือนายไม่กล้าฉันไม่เล่นการพนันโอ้ยก็แค่เกมจะซีเรียสทำไมนี่มาพนันกันเถอะนะนะฉันเป็นเจ้ามือเองฉันนะพนันล้านหนึ่งว่าหมาลูวินชนะแน่นอนได้มาเลยมาเลยมาเลยไม่อั้นไม่อั้นไม่อั้นตามไปตามไปพอได้แล้วเริ่มตัวเริ่มได้โดนโดนจิ้นหยางโกงงั้นเหรอข้าไม่อยากจะเห็นว่าเขาเล่นไม่ซื่อเลยรอบนี้เดี๋ยวจิ้นหยางชนะเออดีเออดีโอ้โหเฮ้ยอย่าอย่าจะทำอย่างนั้นจังเลยอิจฉาเฮ้ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เธอฉันชนะเย้เสียเลยใครบอกเจ้าชนะการคู่ต่อสู้ถือว่าโกงเหนียวจินหยางชนะอีกรอบไม่มีกฎว่าห้ามกัดคู่ต่อสู้นี่นะฉันไม่ได้โกงนะป้ายเท้าเข้มงวดเรื่องชายหญิงแตะเนื้อต้องตัวกันตอนเจ้ากัดเขาไม่เพียงแต่แหกกฎยังละเมิดข้อห้ามด้วยกระโดดตบ100ครั้งปฏิบัติเฮ้ยเตรียมตัวได้เลยอย่าลืมจ่ายล่ะเรามาเจ้าคิดว่านางจะแก้แค้นเราไหมนางไม่มีคนหนุนหลังสักหน่อยโอ้ยไม่อยากคิดเลยว่าจะได้เงินเยอะขนาดไหนเนี่ยนี่จินหยางนี่ค่าใช้จ่ายการกินของนางเดือนนี้ป๋าเลี้ยงเองโอ้หน้านี้น่ะมารู้วินเป็นคนโปรดพวกเขานี่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยชีวิตไม่แน่นอนความสัมพันธ์ของคนในยมโลกก็เหมือนบนโลกมนุษย์วันหนึ่งอาจเป็นคนโปรดวัดถัดมาอาจโดนเขี่ยลงถังขยะนี่มันแปลกมากเลยนะมารุวินอาจจะพูดหรือว่าทำอะไรผิดทำให้หัวหน้ากับรองหัวหน้าโกรธหรือเปล่าวะถ้าอยากจะนินทาใครแล้วก็เอาไปนินทาข้างนอกฉันจะอาบน้ำเราแพ้พนันเพราะเธอเลยแทนที่จะขอโทษกลับไล่เราไปเพื่อจะได้อาบน้ำเนี่ยนะฉันไม่มีอารมณ์จะคุยพวกนายออกไปให้หมดทำไมพวกเขาต้องออกไปด้วยฉันกำลังจะอาบน้ำนะคะเจ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวคงไม่เหมาะที่จะให้ทุกคนรอเจ้าคนเดียวหรอกแต่ว่าวันก่อนแต่อะไรถ้าเจ้าไม่รอถ้าอย่างนั้นก็ไปอาบที่อื่นไปออกไปสิเอ้ยพวกเขาเคยเอาอกเอาใจฉันตอนนี้จากหน้ามือพลิกเป็นหลังมือพวกผีนี่เอาใจยากชะมัดเลยไม่แปลกใจที่เราพูดว่าผีประหลาดเธอติดหนี้ฉันอยู่จ่ายมาสิ5ล้านฉันไม่มีเงินมีแค่ชีวิตฉันอุ๊ยโทษทีนะฉันตายแล้วต้องขอบคุณนายดังนั้นถือว่าเราเจ้ากันเธอน่ะมันคนขี้แพ้เธอเฮ้ยช่วยฉันหน่อยปวดไปหมดทั้งตัวเลยเนี่ยเอ้ยขอบใจเฮ้ยใจลอยทำไมเปล่านี่ครับคิดถึงสาวๆเหรอเปล่านะครับ
แหมเขินด้วยแฮะ